โอ้โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้โอ้โอ้เฮ้ยผมว่าผมจะต้องหาวิธีจัดการกับไอ้เจ้าหมอนั่นแล้วล่ะโอ้โอ้โอ้ตายแล้ว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 มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะมาเล่นไมค์ครับโมเดิร์นสกายบ็อกซ์2กันต่อนะฮะซึ่งตอนนี้ฮะโมเดิร์นสกายบ็อกซ์2ของเรานะตอนนี้เราก็มีฟาร์มสปาร์มอนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมันก็จะมีมอนเตอร์แปลกๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งมันน่าวิ่งไปฆ่ามากนะฮะซึ่งมอนเตอร์มันก็จะมีแบบเหมือนแบบไม่รู้ดิอย่างเนี่ยมันคือตัวซอมบี้หรือเปล่านะถ้าผมเดามันน่าจะเป็นซอมบี้อ่ะนะแต่ว่ามันก็ซอมบี้ธรรมดาแต่มันติดปีกอ่ะมันบินได้อ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทำเพื่ออะไรนะฮะแต่ก็สวยดีเอาปีกมาบ้างดิโอ้ได้เนื้อเน่าด้วยขอบคุณครับเนื้อเน่ากำลังอยากได้พอดีเลยฮะจะเอาไปทำมอนเตอร์โจกี้ผมอ่านถูกป่ะเนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้คือผมจะพยายามไม่วิ่งนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณอาหารในช่วงนี้ไปก่อนโอเคส่วนไอ้เจ้า solid experience ตรงนี้ solid ก็คือของแข็งอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้มอนเตอร์เกิดเต็มไปหมดเลยปล่อยมันไปก่อนฮะเรามาทำเจ้าแหล่งน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเราโอเคมาทำแหล่งน้ำฮะมาดูตรงนี้สิ main resource เราจะมาทำเจ้านี่กันฮะ water extractor โอเคอันดับแรกฮะเราจะต้องทำ water extractor ทำยังไงมาดูกันฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน water extractor ก็คือใช้แพงวางแบบนี้โอเคจัดไปฮะใช้ไม้แพงนะฮะวางเป็นลักษณะรูปปืนอย่างนี้ต้องทำกี่อันก็1อันแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำ compress water extractor นะฮะซึ่ง compress water extractor ก็คือเราทำไปแล้ว1ใช่ไหมก็ทำอีก4อันโอเคก็อึ๊บปึ๊บ2ตึ๊บตึ๊บโอเคโอเคปึ๊บ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 โอเคฮะต่อไปเราก็ทำเป็นคอมเพรสอย่างนี้โอเคฮะไม่ใช่ขอโทษเราก็ทำคอมเพรสเอ็กแทคเตอร์อย่างนี้นะซึ่งมันสามารถดึงน้ำในรัศมี 3x3 บล็อกได้โอเคเราได้ achievement เสร็จเรียบร้อยฮะกดเคลมเลยโอเคฮะเราก็ได้รูทบล็อกมาแล้วเราเก็บรูทบล็อกไว้ก่อนฮะอุ๊ย1 2 3 4อุ๊ยอีกแค่1อันฮะเราจะได้หัวใจเพิ่มแล้วฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเฮ้ยด้วยความสงสัยและสายสงสุดๆเลยฮะไอ้ข้างหน้านั้นมันตัวอะไรอ้าวมันหายไปแล้วเนี่ยเป็นไซส์อย่างเงี้ยเป็นไซส์อย่างเงี้ยโอ้โอ้เดินเดินหงอยกลับไอตัวนั้นหายไปแล้วมันเป็นตัวปริศนาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบมันคล้ายๆกับแท่งไฟอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าแบบถ้าเราฆ่าแล้วจะได้อะไรโอเคฮะกลับมายังพื้นที่ของเราฮะเราสามารถทำจุ๊บผมจะทำไอเจ้าแพลนแมทเทอร์อีกรอบนึงนะฮะเพื่อที่จะได้ปึ๊บเพื่อที่จะได้ปลูกเจ้าต้นไม้ตัวนี้เอ้ยด้วยความสงสัยแล้วฮะมันบอกว่าสามารถดูดจากแคคตัสได้ใช่ไหม1 2 3 1ตึงตึงเหม็นดูดได้เลยเหม็นดูดได้เลยฮัลโหลโกหกกันนี่หว่าในลองหรือว่าเราดูดที่โคนมันไม่ได้ในลองดูสิในลองดูสิ1ตึงตึงอ๋อโอเคเราดูที่โคนมันไม่ได้อะไรประมาณนี้ไงก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งมั้งแล้วเดี๋ยวแคคตัสมันน่าจะแบบกลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้มั้งฮะอันนี้ผมเดาโอ้โอ้ได้เป็นบล็อกด้วยแต่ว่ามันดูดได้ทีเยอะไหมฮะโอ้โห50มิลลิบัคเก็ตให้ตายเหอะโอเคผมดูดจากอย่างนี้ดีกว่าโอเคน่าสนใจมากฮะโอเคฮะเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้แล้วมาไล่ดูดตุ๋ม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 ดูดไม่ได้อะโอเคตุ๋มโอเคฮะผมไปเรียกชื่อใครหรือเปล่าตุ๋มแต่ตุ๋มอาจจะไม่คงไม่ตุ๋มคงไม่ใช่ชื่อใครมั้งฮะแต่ถ้าจุ๋มอันนี้อาจจะใช่โอเคฮะไปตรงกับชื่อผู้ปกครองใครก็แบบว่าเนี่ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจโอเคฮะเดี๋ยวโอเคอ้ายใบไม้ร่วงหมดแล้วเอ้ยเหลือใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งโอเค
นี่แหละฮะเราได้เท่าไหร่แล้วฮะโอ้โห930มิลลิบักเก็ตฮะเราต้องทำให้มันครบ 1,000 นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปลูกอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่ใช่ปัญหาโอเคเราปลูกไปโอเควางแซปวางไอ้นี่โอเคฮะแล้วเราก็คือเทคนิคฮะก็คือเราอย่าเพิ่งทุบไม้ออกอะไรประมาณนี้โอเคเราทำอย่างนี้โอเคโอ้โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้โอ้โอ้ขี้โอ้ขี้โอ้ตายแล้วแย่แล้วเก็บน้ำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันมีวิธีแก้ไขฮะใจเย็นๆฮะใจเย็นๆใจเย็นๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเราเริ่มจากการโอเคประเด็นแรกตอนนี้เรายังไม่มีบักเก็ตแล้วปืนนี้มันเก็บน้ำไม่ได้หรือมันเก็บได้แต่ต้องมีบล็อกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราทำอย่างนี้โอเคก็อย่างนี้เอ้าโอเคฮะแล้วก็กดคลิกขวาค้างตรงนี้เอ้าโอเคฮะสามารถเก็บน้ำได้สุดยอดมากปืนนี้มีความอันตรายเพราะฉะนั้นต้องใช้งานมันอย่างดีๆฮะงั้นเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักทะลวงก็ยังโอเคนะที่ว่าเกาะเรายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่มีแบบพวกทอสอะไรประมาณนี้นะฮะถ้ามีทอสนี่โหทอสกระเด็นอะแล้วทอสกระเด็นลงโลกนี่เป็นอะไรที่เศร้ามากโอเคตรงนี้เราโอเคเราอืมมีมอนเตอร์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราผมขออนุญาตทำงี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยของหายอ๋อมันบั๊กโอเคฮะเดี๋ยวผมขอทำอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะก็คือวางแบบนี้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 นี้อย่างนี้เล็กไปขอโทษงี้สักครู่นะฮะวางแบบนี้โอเคแล้วเราก็วางน้ำตรงนี้แล้วก็อ้อโอเคต้องกดปุ่มชิปแล้วคลิกขวานะโอเคฮะตรงนี้ก็ปลอดภัยนะฮะไม่มีมอนเตอร์เกิดใดๆทั้งสิ้นโอเคฮะที่จะมีมอนเตอร์เกิดก็บริเวณตรงนี้โอเคฮะเราอยู่แถวๆนี้คงไม่เป็นไรหรอกโอเคสิ่งที่เราต้องทำนะฮะนั่นก็คือทำเขาเรียกว่าอะไรนะต้องทำน้ำอีกหนึ่งถังนะฮะก็เอาลุยเลยขึ้นได้ไหมเนี่ยเราต้องทำน้ำอีกหนึ่งถังนะฮะเพื่อที่จะได้ทำน้ำอินฟินิตี้นะฮะโอเคอู้ใบไม้เยอะมากสุดยอดฮะสุดยอดโอเคฮะเราอีดตึมยืดตึมอืดตึมตึมนี่ฮะดูดให้หมดเลยโอเคฮะเราได้ครบถังนึงแล้วล่ะแต่ก็ทุบไปเลยต้องขออภัยนะฮะที่ขวานพังทำแป๊บหนึ่งแล้วกันงั้นมันก็จะเชื่องช้ามากเลยโอเคขวานมาโอเคขวานมาตึบแฮปโอเคฮะปัญหาต่อไปโอเคฮะเราขึ้นไม่ได้เนี่ยไอ้ทางเนี่ยทำทีอ่ะใช้คุ้มมากเลยไอ้ทางขึ้นเนี่ยโอเคฮะล่วงมาแล้วโอเคฮะเราจะได้สปริงคืนบ้างไหมเอ่ยสปริงจ๋าตอนเนี้ยอยากไปใช้หินแล้วว่าเราเบื่อไม้แล้วว่ามันแบบมันช้ามากเลยอ่ะมันผิดธรรมชาติไหมคือเราใช้ขวานไม้เพื่อตัดไม้คือมันแบบมันใช่ไหมอ่ะฮะโอเคเราทำน้ำอินฟินิตี้ได้ละเนี่ยโอเคฮะเราได้น้ำอินฟินิตี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะวิธีต่อไปทำยังไงฮะตอนนี้เรามีสตริงแล้วใช่ไหมฮะเราทำสตริงอย่างนี้โอเคแล้วเราเอาอย่างนี้นะฮะเราจะได้ survival list fishing route นะฮะคือผมก็พูดไปตั้งแต่คลิปก่อนแล้วแต่ผมจะพูดอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะ fishing route นะฮะมันมีอาจจะมีหลายชนิดฮะก็ fishing route ธรรมดามันจะทำอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะมันจะเป็นแบบยาวๆแต่นี้ฮะจะเป็นแบบfishing route แบบเอาชีวิตรอดนะฮะมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงที่ว่า1ไอ้ fishing route แบบ survival เนี่ยฮะมันจะมีพวกมันจะไม่เน้นป่ามันจะไม่เน้นอาหารมันจะตบทุกอย่างที่มันจะสุ่มได้นะฮะตั้งแต่ wooden plank ตั้งแต่ stick dirt ทุกอย่างปลาอะไรประมาณเนี้ยมาหมดอะไรประมาณนี้นะฮะข้อดีของมันก็คือมันใช้เวลาในการเค้าเรียกว่ารอน้อยมากเฮ้ยตัวนั้นใช่เฮ้ยผมควรจะไปโอ้โหชัดเจนเอาไงดีวะเอาไงดีตกใจหมดเลยโอ้โหร้องลั่นบ้านเลยตอนนี้มันก็ดึกดื่นแล้วด้วยโอเคฮะเอาไงไปเลยนะ
มันจะยิงไหมมันจะยิงไหมยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่มันยิงมันเต็มตัวยิงมันตัวยิงตัวโอ้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 ขี้โอ้มันโอ้โอ้ยมันดุกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยโอ้โอเคฮะตอนนี้มันทะเลาะกันเองละคือผมยังไม่อยากไปยุ่งกับมันจริงๆโอ้ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดอะมันเหมือนแบบมันเป็นคลื่นสุริยะอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยจริงๆแล้วเราจะอยู่กันอย่างปลอดภัยมั้ยนะโอ้มันยิงมาแล้วเอาไงดีเนี่ยท่านผู้ชมเอาไงดีเนี่ยอ่ะเราตกปลาแบบระแวงหน่อยแล้วกันนะฮะเราตกปลาอย่างงี้นะฮะโอเคเอา้าโหยเป็นการตกปลาแบบท่ายากสุดๆเลยนี่เล่นท่ายากนี่หว่าโอเคฮะอ่ะเห็นป่ะฮะได้ของแล้วได้อะไรฮะผมไม่รู้อะแต่หืมได้สติ๊กนะฮะโอเคฮะตบกันต่อฮะโอ้โหมันยิงมาอีกแล้วอ๋อได้ของแล้วได้อะไรฮะได้หนังวัวเห็นป่ะมันเอาชีวิตรอดจริงๆแต่ทำไมมันเป็นการตกปลาที่วุ่นวายที่สุดของผมเลยเฮ้ยผมว่าผมจะต้องหาวิธีจัดการกับไอ้เจ้าหมอนั่นแล้วล่ะมันทำให้ชีวิตผมลำบากมากเลยจริงๆแป๊บนึงนะฮะโอ้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 ตายแล้ว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 มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วเอ้าโอ้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 เลวร้ายมันเลวร้ายมากเขาใกล้มันไม่ได้เลยอ่ะให้ตายเถอะเอาไงดีเอามันยิงมาอีกแล้วผมคงจะต้องทำตัวออปชันเสริมละนี่ฮะตัวช่วยผมนี่คอยดูนะอ่ะมันไปแล้วโอ้ยอดเยี่ยมโอ้โหคือนายก็ควรจะไปดีแล้วล่ะนะฮะเพราะมันทำให้ชีวิตผมลำบากมากโอเคฮะเราทำกำแพงกันไว้เลยแล้วกันนะฮะเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกรอบนึงโอเคฮะผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนี่แหละวิธีมักง่ายของผมโอเคมันน่ากลัวมอนสเตอร์ตัวนั้นอ่ะไม่อยากเจอมันอีกเลยอ่ะโอเคฮะเราแปะอย่างนี้นี่โอ้โหเกือบตกโลกโอเคฮะนี่ฮะคือกำแพงนะฮะกันระบบกันสุริยะที่มันจะมาทำร้ายเราอะไรอย่างงี้นะฮะเฮ้ยมันเหลือแต่คีเปอร์แล้วนี่ไอ้เจ้าตัวนั้นมันหายไปแล้วจริงๆอะนายนั้นก็มันคืออะไรอะมันเหมือนเป็นพลังวิเศษอะไรสักอย่างที่ผมไม่สามารถนิยามได้มันไม่รู้นี่โอเคฮะพอไอ้ตัวนั้นไม่อยู่นี่แบบเราก็ล่าเริงอะไรประมาณนี้นะโอเคเย้โอ้โหมีความสุขอ้อมีความสุขเออมีความสุขโอ้มีความสุขโอ้เย่โอ้มีความสุขโอ้โอ้โอ้เย้แต่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวระบบสุริยะนะมันคืออะไรแล้วผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วมันโหดด้วยคือผมอยู่แถวๆนี้มันยังยิงโดนอ่ะเหมือนแบบมันปล่อยมันเหมือนมันปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยสักอย่างที่ว่าแบบมันไม่ต้องโดนเราตรงๆก็ได้ประมาณนี้มันเหมือนเป็นแบบสกิลเป้าหมายหมู่อย่างเงี้ยโอเคฮะเข้าไปเก็บของกันโอเคเหนื่อยน่ากลัว Modern Skybox 2เป็นอะไรที่Modern Skybox 2ถูกแล้วเป็นอะไรที่น่ากลัวมากโอเคฮะและตรงนี้แหละฮะเราจะสามารถตบปลากันได้อย่างมีความสุขกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เงี้ยอ่ะมาสิฮะกินเบ็ดสิฮะเห็นป่ะกินเร็วมากเลยก็อย่างที่บอกฮะได้ทั้งไอเทมดีรวมไปถึงเศษขยะทุกชนิดแต่เนื่องจากว่าเราทำระบบน้ำแบบโกงๆนิดนึงโอเคเห็นป่ะฮะได้อะไรไม่รู้มาเต็มหมดเลยแล้วข้อดีของมันเห็นป่ะมันไม่พังด้วยอ่ะอันน่ะอ้าวมีแฮงนะฮะโอเคเนี่ยได้สติงไงป่ะถ้าสมมุติเราทนตบสติงไปอีกนิดนึงไงป่ะฮะเราก็จะสามารถทำขนแกะได้อะไรอย่างงี้ไงดีจะตายเห็นป่ะล่ะฮะแต่เนี่ยฮะมันมีเควสเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำเนี่ยไอ้ Survival Fishing Route อันนี้เนี่ยฮะเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมฮะต่อไปมันจะให้เราทำเราจะต้องหาซัพปิ้งทุกชนิดอย่างนั้นเหรอ
โอเคฮะหลังจากที่เราตบไปได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็เราก็ได้เศษขยะได้รองเท้ามาใช่ไหมโอเคเอารองเท้ามารวมกันปุ๊บโอ้โอเคฮะมีรองเท้าเรียบร้อยนี่เราได้เดิร์ทเพิ่มด้วยแล้วก็ได้จังเกิลแซปปิ้งมาด้วยโอเคจังเกิลแซปปิ้งมันอาจจะโอเคคือโอ้ได้อกแซปปิ้งมาด้วยโอ้โอเคฮะอกแซปปิ้งนี่เป็นอะไรที่ดีมากคือถ้าสมมติเราทุบอกแซปปิ้งเออจริงๆนะเราเปลี่ยนมาโปเป็นอกดีไหมพอไอ้เจ้าอกเนี่ยมันจะสามารถดรอปแอปเปิ้ลแล้วเราสามารถแบบมีแอปเปิ้ลกินได้ด้วยอะไรประมาณนี้ไงเออน่าสนใจฮะไหนลองดูตรงนี้สิเรามีโอ๊กแล้วใช่ไหมมีสปูตมีไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดาร์กโอ๊กก็โอเคนะเราเปลี่ยนมาปลูกเป็นไม้โอ๊กแทนอะไรประมาณนี้ไงมันมีประโยชน์กว่าเยอะเลยไม้โอ๊กอ่ะอีกอย่างตัดง่ายกว่าด้วยไอ้เจ้าไม้อาคาเชียดูมันอยู่บนดอยดิโอ้โหโอ้โหเพิ่มความลำบากให้กับชีวิตมากในการตัดเนี่ยฮะโอ้แต่ยังไงก็ตามครับตอนนี้เราก็สามารถแบบมีดินเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็สามารถแบบทำฟาร์มต้นไม้ได้แล้วใช่ไหมแล้วเราจะได้ขยายเกาะกันได้แบบสบายๆกันสักทีอะไรประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามคือผมก็ยังไม่อยากขยายเกาะด้วยไม้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราจะต้องสร้างเกาะด้วยหินจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันวินาศกรรมอันน่ากลัวนะฮะนั่นก็คือเกาะไฟไหม้เกาะนะฮะ เอ้าเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะปลูกไอ้เจ้านี่ไม่ใช่เหรอเออโอเคฮะเราจะใช้เจ้านี่แทนนะฮะโอเคฮะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากไอ้เจ้าอินเฟอร่ามันใช้แทนใช้สายต้นไม้ได้ไหมใส่ไม่ได้โอเคเอาไงกับมันดิเอาไงกับมันดิเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคฮะเราใช้เป็นอย่างนี้แทนแล้วกันตึ๊บโอเคฮะโอ้สุดยอดโอ้โหนี่ฮะเปิดประเดิมกันเลยแล้วกันตรงนี้นี่แต่มันไม่มีมันแต่ว่าภายในไอ้ Modern Skybox อะฮะมันไม่มีไอเทมที่ชื่อว่าไอ้ที่ใช้เกี่ยวต้นไม้อะแป๊บนึงนะเอาไอ้เจ้านี่ก็ติดอีกแป๊บนึงเอาเข้าไปเอาเข้าไปแป๊บนึงอู้ไอ้เจ้าไอ้ต้นโอ๊กก็ต่ำโอเคเราได้โอ้โหได้โอ๊กแซปปิ้งมา1อันพอดีโอเคอ่ะก็ตรงนี้เราทุบออกได้แล้วล่ะเพราะว่าเราปลูกแค่โอ๊กนะฮะมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากยกเว้นแต่ดวงซวยจริงๆนะฮะได้เป็นบิ๊กแบบบิ๊กทรีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะต้นไม้ใหญ่โอเคหวังว่าคงไม่ได้ต้นไม้ใหญ่นะโอเคฮะนึกว่าพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยโอเคเราก็ตัดไม้ไปเย้เดี๋ยวจะมีคนสงสัยนะครับว่าแบบเอ้ยมันไม่มีระบบร่อนอ่ะ SHIEVE เนี่ยมันไม่มีระบบ SI เนี่ยมันไม่มีระบบเขาเรียกว่าตะแกรงร่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบเอ้ยจะทำหินได้ยังไงมันเป็นวิธีการหาหินที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะฮะแล้วก็แปลกใหม่ด้วยเช่นกันฮะก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้ในตอนต่อๆไปนะฮะโอ้ยได้อาหารเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโอเคฮะแซปปิ้งเราก็ได้นะฮะสุดยอดฮะเราสุดยอดสุดยอดโอเคตอนนี้ในนั้นมีอะไรมีคีเปอร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูสิคือใน Modern Skyบล็อกเนี่ยมันจะต้องใช้การพาวเดอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคฮะเราไปไฟกับคิปเปอร์แล้วกันเผื่อเราจะมีโอกาสได้ของนะฮะอย่าเพิ่งดีสปอนนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะโอเคฮะมา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 ขอตีทีหนึ่งมา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 แอนนาม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 าคือผมไม่รู้ว่ามันสแปมได้หรือเปล่านะโอ้แครบอุ้ย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 โอเครอดฮะรอดอยากเห็นมันระเบิดใช่ไหมผมรู้ไม่รู้เป็นไรนะผู้ชมมันแบบไม่เคยให้กำลังใจกันเลยคือแบบชอบเห็นว่าแบบมันแบบตัวคิปเปอร์ระเบิดฐานพังอะไรประมาณนี้คือแบบสงสารกันบ้างเซ่เออมีแต่คนแบบระเบิดเลยพังเลยพังเลยไฟจงไหม้บ้านอะไรประมาณนี้แบบแต่ละคนรักเรามากเลยอะ โอเคตรงนี้ทำยังไงต่อฮะก็เราได้การพาวเดอร์มาเรียบร้อยใช่ไหมฮะโอเคฮะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำอะไรกันต่อนั่นเองเดี๋ยวตัวนี้ผมใช่ก็เดี๋ยวเราต้องมาทำอะไรกันต่อไงมันมีอะไรให้ทำเยอะมากนะฮะโอเคเนี่ยมาดูเควสสิก็เดี๋ยวผมจะต้องหาซัพปิ้งนี้ให้เจอก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็เลเวล100เอาไปชาติหน้าแล้วกันนะฮะแล้วมีอะไรอีกม็อบฟาร์มตรงนี้เสร็จไปเรียบร้อยโอเคนี่อะไรเนี่ยอู้เดิร์ทเฟอร์แนนด์
โอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากฮะเฮ้ยนี่ไงเฟอร์แนนคือปกติแล้วเตาเฟอร์แนนเนี่ยเราจะต้องทำด้วยหินเท่านั้นใช่ไหมแต่ตัวนี้เรายังหาหินไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เราสามารถทำเตาเผาเฟอร์แนนได้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถทำให้แสงสว่างกับเกาะเราได้เฮ้ยอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะเรื่องเดี๋ยวในคลิปหน้านั้นนะฮะผมรู้แล้วจะมาทำอะไรนี่ฮะเราจะมาให้แสงสว่างกับเกาะเราอะไรประมาณนี้นะฮะเดิร์ทเฟอร์แนนนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้านี่คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะคอมแบชชั่นเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนแล้วกันฮะว่ามันคืออะไรส่วนเจ้าเคลอันนี้นะฮะถ้าเราหาเคลได้เราก็สามารถทำครูซิเบิลได้นะฮะซึ่งครูซิเบิลเนี่ยมันก็น่าจะสามารถแบบผลิตลาวาอะไรอย่างงี้ก็ได้มั้งโอเคจบคลิปเท่านี้ฮะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ในภายพาร์ทหน้านะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะขยายเกาะแล้วก็เดี๋ยวทำเตาเฟอร์แนนซ์ดินกันนะโอเคฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในภายพาร์ทหน้าฮะ Thank you.